ที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยผมเองครับก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบในการเดินทางเพราะหลายๆครั้งที่เราได้ออกเดินทางทุกครั้งครับมันทำให้ผมมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้และแน่นอนครับผมหวังว่าครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ผมมีความสุขและยิ้มได้เช่นกัน The Journey of Life ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทยถึงแล้วครับผมจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางครับหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงนะครับก็คือเขลังนครเป็นจังหวัดนึงครับที่ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะครับเนื่องด้วยที่นี่เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเลือกทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยวที่ตลาดกองต้าหรือจะไปเที่ยวสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีมากมายเช่นกันครับคุณผู้ชมครับที่นี่ครับคือจุดมุ่งหมายนะครับสำหรับการท่องเที่ยวของผมในทริปนี้นั่นเองนะครับเหตุผลหลักๆครับที่ผมมายังลำปางนะครับเพราะที่ลำปางแห่งนี้เนี่ยกำลังจะมีงานประเพณีสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี2560นั่นเองครับงานนี้ครับจะน่าสนใจแค่ไหนจะมีอะไรให้เราเนี่ยไปติดตามกันบ้างติดตามไปพร้อมๆกับผมได้เลยในเทปนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับจังหวัดลำปางไปพอสมควรแล้วนะครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมาพูดกับอีกหนึ่งเทศกาลครับที่กำลังจะจัดขึ้นนั่นเองนะครับกับงานประเพณีสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่28แล้วนะครับในปี2560นี้นั่นเองและที่ที่แพนยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะเป็นสถานที่จัดงานนี้ครับกับสวนสาธารณะเขลังนครนั่นเองนะครับผมแล้วก็งานนี้ครับสิ่งสำคัญเลยนะครับผมก็คือจะเป็นการแห่สลุงหลวงครับรวมไปถึงกับเป็นการฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์นะครับสำหรับการแข่งขันตีกองปู่จาอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าสลุงหลวงเนี่ยคืออะไรติดตามผมดีๆเลยครับในเทปนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแพนก็อยู่ที่วัดปงสนุกนั่นเองครับซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นวัดปงสนุกเหนือกับวัดปงสนุกใต้นะครับแล้วตอนนี้ครับแพนก็ได้นัดกับผู้ที่มีความรู้นะครับที่ให้ความรู้ของเราในวันนี้เกี่ยวกับสลุงหลวงอีกด้วยงั้นเดี๋ยวแพนขอตัวไปตามหาผู้รู้ของเราก่อนละกันนะครับวันนี้เราจะได้ความรู้อย่างแน่นอนครับอาจารย์ปิงปองสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแพนนะครับที่นัดอาจารย์ไว้ที่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสลุงหลวงกันอาจารย์พร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวเรานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับอย่าเลยครับตรงนี้ร้อนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันอ๋อตรงนู้นเชิญครับอาจารย์นำได้เลยครับจ้าถ้าใบใหญ่ๆนี่อะไรครับอันนี้ตู้พระธรรมตู้พระธรรมคือเก็บพระธรรมคัมภีร์พระธรรมอยู่ข้างในอันนี้หีบพระธรรมแล้วตู้กับหีบต่างกันยังไงครับก็หีบมันมีฝาปิดแต่ว่าตู้มีประตูต้องเป็นตัวอ๋อแค่นั้นเองแค่นั้นเลยครับนะอันนี้เราก็เดินมาพอสมควรแล้วผมรู้สึกว่าผมลืมไปอย่างนึงนั่นก็คือลืมที่จะแนะนำตัวอาจารย์ให้กับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอาจจะเชิญอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับครับผมชื่ออนุกูลศิริพันธ์นะครับหรือชื่อเล่นปิงปองครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางครับก็เลยสั้นๆว่าอาจารย์ปิงปองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับอาจารย์ครับว่าวันนี้เนี่ยผมและคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาขอความรู้เรื่องของสลุงหลวงอยากจะทราบประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปครับครับเริ่มที่
จังหวัดลำปางได้ตั้งชมรมชื่อว่าชมรมเทิดมรดกเฮลางและได้คิดรูปแบบภาชนะที่ใส่น้ำขมิ้นส้มปล่อยในการเอาไปสงฆ์พระเจ้าแก้วมรกตซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดลำปางจึงได้มีการคิดออกแบบภาชนะนั่นก็คือชาวลำปางเรียกว่าสลุงนะครับผมแล้วก็พูดถึงความสำคัญล่ะสำหรับสลุงหลวงอันนี้ต้องใช้ในงานไหนพิธีกรรมไหนครับเฉพาะการส่งน้ำพระเจ้าแก้วมรกตเท่านั้นซึ่งแต่ละปีในช่วงสงกรานต์ชาวลำปางจะอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตออกมาให้ชาวลำปางส่งน้ำเพราะฉะนั้นภาชนะสลุงหลวงจึงเป็นที่รองรับน้ำขมิ้นส้มปล่อยของชาวจังหวัดลำปางนะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยากจะทราบแล้วว่าหน้าตาของสลุงหลวงเนี่ยเป็นยังไงบ้าเดี๋ยวให้อาจารย์นำผมไปดูหน่อยแล้วกันนะครับผมอยากจะเห็นแล้วว่าจะใหญ่แค่ไหนแล้วทำด้วยมือเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงอ่ะเชิญครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่กับสลุงหลวงของจริงซึ่งมีอายุเนี่ยตั้งแต่ปี2533นะครับต้องบอกว่าใหญ่จริงๆครับเพราะปัจจุบันนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเห็นเฉพาะสลุงใบเล็กๆที่ใช้ตามสถานที่ทั่วไปหรือว่าแม้แต่ที่ชาวต่างชาติจะชอบที่เอามาถ่ายรูปแต่อันนี้คือใหญ่มากๆและนอกจากนั้นครับผมเห็นคำสลักด้านนอกด้วยอันนี้คืออะไรครับอาจารย์เป็นภาษาอะไรอันนี้เป็นตัวเมืองหรือว่าตัวที่คนพื้นเมืองเขาเรียนกันในอดีตซึ่งเขียนว่าสลุงหลวงแกนนี่เจ้าลำปางแปลงไหวเพื่อส่งน้ำพระเจ้าแก้วมรกตนี่แหละครับคือความน่าสนใจตรงนี้นั่นเองของสลุงหลวงนะครับรวมไปถึงกับประเพณีสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางนี่ก็คือประจำปี2560นี้ก็กำลังจะเกิดขึ้นแล้วด้วยในวันที่9ถึง13เมษายนนี้แล้วก็ใครที่มีโอกาสนะครับหรือว่าใครที่สามารถลองมาดูแบบสถานที่จริงๆดีกว่านะครับผมรับรองครับว่าถูกใจคุณแน่นอนนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเพื่อสำรวจสลุงหลวงใบนี้ต่ออีกนิดนึงแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้อีกเยอะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมนะครับได้พูดคุยกับอาจารย์ปิงปองไปพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ระยะเวลาก็ผ่านมาพอประมาณเลยนะครับจนผมลืมดูเวลาตอนนี้ครับเวลาเป็นช่วงเวลาหัวค่ำแล้วนั่นเองนะครับผมและตอนนี้ครับผมเดินทางมาที่สะพานรัชดาภิเษกครับที่แห่งนี้ครับมีประวัติยาวนานครับแล้วก็เป็นสะพานที่มีความสำคัญนะครับกับจังหวัดลำปางเป็นอย่างมากอีกด้วยครับหนึ่งสิ่งครับที่พวกเรานะครับต้องทำเป็นอย่างแรกและเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนั่นก็คือการกินครับเนี่ยไม่ไหวแล้วทั้งตัวผมและทีมงานไอ้ว่าไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าครับไปลุยเลย Everything changes อิ่มครับถือว่าเป็นการปิดฉากในวันนี้ด้วยการอิ่มท้องที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดนั่นเองนะครับผมก็คือเรื่องของสลุงหลวงครับผมได้รู้นะครับว่าขันใบนี้เนี่ยจะซ่อนเรื่องราวที่มาความสำคัญได้มากมายขนาดนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจจริงๆครับสำหรับครั้งนี้นั่นเองนะครับแต่สำหรับทริปนี้ครับยังไม่จบครับครั้งต่อไปครับผมจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งสิ่งครับที่มาคู่กับสลุงหลวงนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือกองปู่จาครับเราจะได้ไปรู้จักกับกองปู่จาได้รู้กับวิธีการผลิตได้รู้ขั้นตอนของมันอย่างแน่นอนครับยังไงติดตามดีๆเทปหน้าครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ